เอกมอเตอร์บางคอนวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูองค์ประกอบของตัวรถและขั้นตอนวิธีการบำรุงรักษาของตัวรถกันนะคะเดี๋ยวเรามาฟังช่างอธิบายขั้นตอนวิธีการบำรุงรักษาของตัวรถและองค์ประกอบของตัวรถกันค่ะครับเดี๋ยวเราจะมาดูองค์ประกอบในส่วนของตัวรถ3ล้อเป็นดาบใบ 125cc กันครับตัวเล็กนะครับจะเป็นสวิตช์เปิดปิดกุญแจครับแล้วก็สวิตช์แฮนด์ข้างซ้ายตัวเล็กจะเป็นชุกใช่ในกรณีที่เครื่องยินสตาร์ทติดยากครับแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นสวิตช์สูงต่ำป้องไปหน้าครับแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายขวาตัวต่อไปก็จะเป็นแตรในส่วนของสวิตช์แฮนด์กลางขวาตัวเล็กจะเป็นออฟรันตัวที่สองจะเป็นไฟหน้าตัวที่สามจะเป็นสวิตช์สตาร์ทในส่วนของไฟหน้าจะเป็นไฟหน้า LED ครับในส่วนของระบบครับขวางซ้ายตัวเล็กจะเป็นคันเกียร์เดินหน้าถอยหลังตัวที่สองจะเป็นคันเกียร์เท้าสี่เกียร์เดินหน้าสี่เกียร์ถอยหลังในส่วนของขวางขวาตัวเล็กจะเป็นคันเบรกเท้าตัวต่อไปจะเป็นคันเบรกมือครับแล้วก็ตัวต่อไปเป็นคันเกียร์สโลว์ในส่วนของตัวเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องบินซินที่จังหวะซูบนอน125cc ครับตั้งน้ำมันบรรจุได้13ลิตรครับกล้องระบบขับเคลื่อนจะขับเคลื่อนโดยระบบเปล่าตายมีเกียร์สโลว์หน้าเปล่าครับตัวแนบก็จะมีความหน้า7ชั้นในส่วนของหน้ายางก็ 5.00/12 ครับในส่วนของตัวกระบะตัวดำจะไม่ได้เป็นดำอัตโนมัติตัวนี้จะเป็นดำยกมือครับกระบะจะสามารถเปิดได้3ด้านครับเราจะพามาดูขั้นตอนการดูแลบำรุงรักษาในส่วนตัวรถนะครับจะเป็นการถ่ายน้ำมันเครื่องใช้บล็อกเบอร์17เพื่อจะคลายน็อตตัวใต้น้ำมันเครื่องเก่าออกครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นการวัดน้ำมันเครื่องเพื่อที่จะเติมน้ำมันเครื่องไหมขนาดของน้ำมันเครื่องของตัวเครื่องยนต์125cc ก็จะเป็นขนาด 0.8 ลิตรน้ำมันเครื่องเสร็จเราก็การวัดปิดไว้เหมือนเดิมครับในส่วนของระยะการใต้น้ำมันเครื่องนะครับจะอยู่ที่800โลแต่ในกรณีที่ลูกค้าใช้งานนักจริงๆก็ประมาณ300โลก็ใต้ได้แล้วครับแล้วก็ในรอบถัดไปก็800โลใต้ครั้งครับในส่วนของการดูแลบำรุงรักษาของตัวรถก็ของกลางก็จะมีเท่านี้ครับแนะนำให้ตรวจเช็คสภาพรถอยู่บ่อยๆครับเพื่อยืนได้อยู่การใช้งานและทำงานได้เต็มประสิทธิภาพครับ